รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลขวงสิวมูลนิธิและพิธีเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปเพื่อบูรณะศาลเจ้ากวางตุ้งนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลขวงสิวมูลนิธิและพิธีเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปเพื่อบูรณะศาลเจ้ากวางตุ้งโดยมีนายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพสมาคมขวงสิวแห่งประเทศไทยนายชาญบุญกุลสมาคมขวงสิวแห่งประเทศไทยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารสมาคมขวงสิวแห่งประเทศไทยคณะกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณลานอเนกประสงค์ศาลเจ้ากวางตุ้งเจริญกรุงเทพมหานคร